จอยวงการมีลูก3คนผมแสงเดือนท้าบุญลือครับไม่มีชื่อเล่นครับนี่แล้วไงยังมีไม่แวจอโดพื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่ของเขาอะฮะเขามองว่าตรงนี้มันบ้านของเขาแล้วบ้านของเขาเนี่ยกำลังจะแล้งกำลังจะขาดน้ำอากาศก็ร้อนสิ่งที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุดก็คือจะต้องทำป่าให้มันมากขึ้นตัวคนพิการนะครับเราเป็นผู้รับมาเยอะแล้วเรามองว่าเราสามารถที่จะเป็นผู้ให้ได้การให้ของเราเนี่ยเราจะตอบแทนสังคมอย่างไรเมื่อมีการจ้างงานคนพิการแล้วเนี่ยลักษณะงานของการจ้างงานเราจะใช้รูปแบบไหนดีให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งตัวคนพิการทั้งชุมชนและประเทศชาติเราจึงเลือกงานปลูกป่าขึ้นมาพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับจุดเริ่มต้นของเราก็คือคุยกับทางป่าไม้เพื่อขออนุญาตเข้าทำพื้นที่โดยการที่เราทำโครงการร่วมกับป่าไม้ลักษณะพื้นที่ที่เราเลือกก็คือเป็นป่าที่ถูกบุกรุกพื้นที่ตรงนี้ถูกบุกรุกโดยชาวบ้านทั้งนั้นเลยครับซึ่งมันเป็นภูเขาหัวโล้นชาวบ้านเขาเข้ามาบุกรุกทำกินโดยปลูกข้าวโพดพืชเชิงเดี่ยวถามว่าความยากลำบากในการเดินทางเข้าพื้นที่มีไหมมีแน่นอนโดยเฉพาะหน้าฝนทีเนี่ยเราต้องเอารถจอดไว้หน้าปากทางเดินกันเข้ามาแต่ถ้าฝนน้อยๆก็ขับมอไซค์ลุยกันเข้ามาการทำงานถึงจะเป็นพื้นที่ลาดชันก็ไม่เป็นอุปสรรคนะครับคนขาเดียวเนี่ยเขาก็จะค่อยๆคานขึ้นกันอย่างนั้นนะครับก็ไม่เหนื่อยครับเคยชิมอ่ะชิมที่ว่าเราเดินนะครับถ้าว่าเขาอีทเขาก็ยืนพอกเหยียบก้อมหนึ่งเขาหายอีทแล้วก็ขึ้นมาโตต้นไม้งามป้าบังงานบทบาทหน้าที่เนี่ยเราจะแบ่งตามสภาพร่างกายเขาถ้าเกิดว่าใครขาอ่อนแรงแต่ก็สามารถเดินได้เนี่ยเราก็จะให้ดูแลในเรื่องโรงเพาะชำส่วนคนที่ร่างกายแข็งแรงให้ขึ้นพื้นที่เตรียมพื้นที่การปักหลักยึดต้นไม้การปลูกเข้ามาดูแลไม่ว่าจะเป็นตัดหญ้าใส่ปุ๋ยเนี่ยตรงนี้เราจะเลือกคนที่ร่างกายค่อนข้างแข็งแรงครับในการฟื้นฟูของเราเนี่ยมันไม่ใช่ปลูกอย่างเดียวนะเราดูแลทั้งปีหมายถึงว่าปลูกตัดหญ้าใส่ปุ๋ยทำแนวกันไฟเฝ้าระวังคนบุกรุกสร้างฝายในพื้นที่ดูเรื่องวัชพืชที่ไม่ให้ขึ้นมาปกคลุมกับต้นกล้าที่เราปลูกกลุ่มคนพิการนะครับความเหนื่อยยากของเขาการที่เขาลงแรงปลูกมันทำให้เขาเกิดความรักและหวงแหนในต้นไม้ที่เขาปลูกประกอบกับไอ้ต้นไม้ข้างๆที่มันเป็นป่าอยู่แล้วเขาก็มองว่าไม่อยากที่จะให้มันเสียไปอ่ะแม้กระทั่งว่าเมื่อปีที่แล้วเกิดมาเจาะต้นไม้ที่จะทำให้ต้นไม้ตายแล้วก็จะตัดต้นไม้ไปขายอย่างเงี้ยคนพิการเรามาเจอพอดีเพราะนั้นผมจึงจัดชุดคนพิการจะต้องอยู่ในพื้นที่ตลอดกรณีที่เข้ามาบุกรุกของเราก็มีเพราะนั้นคนพิการเขาก็ค่อนข้างเป็นเดือดเป็นแค้นนะฮะประสานมาทางผมให้ผมแจ้งป่าไม้ด่วนว่าไอ้นายเนี่ยมันเข้ามาอย่างนี้มาทำอย่างนี้เนี่ยอยู่ดีมาตัดต้นไม้เราเนี่ยเราก็แจ้งป่าไม้ต่อป่าไม้ก็เข้าไปคุยกับเขาอีกครับดีครับความสนุกมันก็เพิ่มขึ้นเยอะโอเคเลยครับสบายใจไปด้วยให้มาบ้าได้ซุ้มมือสามมือซุ้มคุยสามคุยมีความสุขไม่เครียดเลยคนทั่วไปอยู่เยอะนะที่ยังไม่มีจิตสำนึกในการดูแลและอนุรักษ์ป่าผมอยากให้ดูกลุ่มคนพิการที่แม้กระทั่งร่างกายของเขาเนี่ยไม่สมบูรณ์อ่ะแล้วเขาหันหน้ามาปลูกป่ามาฟื้นฟูป่าให้มันเกิดขึ้นอ่ะคุณเป็นคนปกติอ่ะคุณยังไม่ให้ความสำคัญเลยคุณไม่อายพวกเขาหรอผมอยากจะฝากกับทุกคนไว้นะครับว่าปัจจุบันเมืองไทยเราอ่ะแย่แล้วนะครับสภาพป่ามันแทบไม่เหลือแล้วนะครับหน้าแล้งเนี่ยน้ำกินตอนนี้ยังไม่รู้จะเอาที่ไหนอบต.ต้องวิ่งเอารถน้ำส่งก็เกิดจากการทำลายป่าทั้งนั้นโครงการที่เราทำตอนนี้นะครับปีที่แล้วเราปลูกได้65ไร่ปีที่2เขาก็ขยายให้อีก59ไร่สรุปแล้วนะครับ2ปีนี้เราทำป่าให้เกิดขึ้น160ไร่ในปีที่3เนี่ยแผนงานต่อไปของเราเนี่ยเราก็จะขยายพื้นที่ไปอีก95ไร่ซึ่งมีที่อยู่แล้วที่ป่าไม้เขาเตรียมไว้ให้เราสิ่งที่คนพิการกำลังทำอยู่เนี่ยไม่ใช่ประโยชน์เป็นเรื่องการจ้างงานอย่างเดียวเราจะได้ผืนป่ากลับคืนมา